ออฟฟี่แม็กซิมหลังผ่าตัดสมองยังจำอะไรไม่ได้ลูกสาวไลฟ์หาเงินค่ารักษา7หลักวอนคนเคยซัพพอร์ตแม่มาจ้างงานวันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของอดีตเน็ตไอดอลชื่อดังนะคะออฟฟี่แม็กซิมค่ะหลังเธอเข้ารับการผ่าตัดสมอง2ครั้งสมองซีกซ้ายของเธอมีเลือดออกพบมีเส้นเลือดโป่งพองทำให้เลือดออกค่ะต้องผ่าตัดสมองอย่างเร่งด่วนเลยทีเดียวโดยคนใกล้ชิดได้เผยอาการล่าสุดด้วยนะคะว่าวันนี้ออฟถูกส่งตัวออกจากห้อง ICU แล้วเพื่อมาพักฟื้นคุณหมอถอดเครื่องช่วยหายใจและสายยางต่างๆวันแรกยังเหลือที่คอออฟยังพูดไม่ได้และยังจำอะไรไม่ค่อยได้เป็นผลมาจากต้องผ่าตัดสมองถึง2ครั้งร่างกายซีกขวายังไม่มีแรงไม่สามารถใช้งานได้คุณหมอบอกต้องทำกายภาพไปอีกระยะความทรงจำกับร่างกายถึงจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งคุณหมอเก่งมากครับขอบคุณพี่ๆทุกคนครับผมพระคุ้มครองนะครับคุณอรพันธ์หายวันหายคืนนะครับต่อจากนี้โดยขณะที่คุณเฟิร์นวรรณภัยเป็นอีกคนที่ใกล้ชิดกับคุณออฟฟี่แม็กซิมนะคะก็โพสต์คลิปไปเยี่ยมออฟฟี่มีการพูดคุยซึ่งคุณออฟฟี่ก็พอจะพูดโต้ตอบได้บ้างแต่ยังพูดไม่ค่อยชัดค่ะเธอยังจำชื่อใครไม่ได้เฟิร์นก็บอกว่าไม่ต้องห่วงแตงโมขณะที่น้องแตงโมลูกสาวคนโตของคุณออฟฟี่นะคะได้ออกมาไลฟ์สดคู่กับเฟิร์นวรรณภานอกจากมาเล่าถึงอาการล่าสุดของคุณแม่แล้วหลังจากมีอาการปวดหัวมากก็ยังคิดว่าแม่ปวดหัวเฉยๆไม่ได้เป็นอะไรมากมายจากนั้นเธอก็ได้พาแม่ไปหาหมอแต่แม่ก็เป็นหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะถึงขนาดทนไม่ไหวเขาบอกหมอว่าไม่อยากอยู่แล้วให้เขาไปเลยได้ไหมซึ่งการผ่าตัดรอบแรกไม่ดีขึ้นค่ะจนผ่าตัดรอบที่2เฝ้าดูอาการต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเหมือนหนักขึ้นเรื่อยๆก่อนจะเริ่มดีขึ้นช่วงนี้แต่ก็ยังพูดไม่ค่อยได้จำอะไรไม่ค่อยได้คุณเฟิร์นยังบอกด้วยนะคะว่าออฟฟี่เหมือนเด็กแรกเกิดไม่รู้แม้อันนี้สีอะไรไม่รู้ใครชื่ออะไรจำได้แต่หน้าก็วอนขอให้ทุกคนช่วยซัพพอร์ตน้องแตงโมเพราะค่าผ่าตัดแพงค่ารักษากว่า7หลักไม่มีประกันค่าใช้จ่ายเต็มๆจ้างงานน้องได้เลยทางช่อง TikTok ของน้องที่มีผู้ติดตามมากกว่า 90,000 นะคะโดยน้องแตงโมวัย13ปีบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้ตัวเองต้องมาเป็นเสาหลักของครอบครัวเพื่อหาค่าใช้จ่ายในการรักษาแม่วันผู้ใหญ่ใจดีที่เคยซัพพอร์ตแม่ของตนว่าครั้งหนึ่งอยากให้จดจำผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยมีอิทธิพลในโลกออนไลน์มากๆช่วยกันซัพพอร์ตตนเองหรือจ้างงานได้โดยไม่ขอรับเงินบริจาคค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ